นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาก็เลยตั้งใจมาบอกพ่อดำว่าถ้าเกิดขอให้แม่หายขอให้แม่กลับมาเป็นปกติซึ่งปฏิหารมีจริงหลวงพ่อดำช่วยลูกช้างแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาแก้บนให้หลวงพ่อดำ100รอบค่ะความเดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเก็บป่วยหรือว่าสิ่งของหายต่างๆเนี่ยเราก็จะมาบนบานศาลเก่ากับหลวงพ่อดำและทุกคนที่มาบนบานศาลเก่านี่ก็จะประสบความสำเร็จทุกคนที่และทุกวันนี้ที่มาดูได้เลยว่าจะมีการแก้ปัญหา